สำนักงานกศน.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนมีเลขาธิการกศน.เป็นประธานในการประชุมณโรงแรมตังกรุงเทพค่ะนายสุรพงษ์จำจดเลขาธิการกศน.เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนและติดตามผลการดำเนินงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกศน.เป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนให้ผู้บริหารกศน.ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประมาณ180คนประกอบด้วยรองเลขาธิการกศน.ผู้เชี่ยวชาญของกศน.ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ส่วนกลางผอ.กศน.ทั่วประเทศและผอ.สถานศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะเลขาธิการกศน.ยังเน้นย้ำเป้าหมาย2เป้าหมายด้วยกันค่ะเป้าหมายที่1นะคะก็คือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มี5ข้อ1ใช้กศน.ตำบลเป็นฐาน2ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา3สร้างอุดมการณ์รักชาติศาสตร์กษัตริย์4จัดและส่งเสริมการศึกษาในทุกช่วงวัยและ5การพัฒนาการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนใต้และเป้าหมายที่2นะคะก็คือเป้าหมายนโยบายเชิงกระบวนการมี6ข้อ1หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน2การผลิตและการพัฒนาครู3การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ4การใช้ ICT ในสถานศึกษา5การตรวจสอบและการประกันคุณภาพและ6การบริหารจัดการด้วยวงจร PDCA หรือวงจรคุณภาพในเรื่องของภารกิจเร่งด่วนนะคะก็มีประเด็นสำคัญเช่นสร้างการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่การจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางครรภ์การจัดการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจัดการศึกษาในรูปแบบแผนการเรียนรายบุคคลค่ะครับก็วันนี้ทางสำนักงานกศน.นะฮะก็ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารกศน.ทั่วประเทศนะครับเพื่อที่เราจะได้มาติดตามแล้วก็นัดหมายงานเร่งด่วนตามนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ท่านพลเอกดาพงษ์นัสสุวรรณได้มอบไปที่กศน.นะครับก็มีหลายประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลครับเรื่องของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางครรภ์การจัดการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับตลอดจนการจัดการศึกษาในรูปแบบของแผนการเรียนรายบุคคลนะครับแล้วก็ในเรื่องของกศน.ตำบลข้อมูลกศน.ตำบลนะครับอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะติดตามเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณด้วยนะครับก็คิดว่าจะทำให้งานของกศน.ในช่วงไตรมาสที่3นะครับแล้วขึ้นไตรมาสที่4ของเรานั้นสามารถที่จะเดินไปได้แล้วก็บรรลุตามเป้าหมายของงบประมาณนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมีคุณภาพงานที่ดีนะครับซึ่งก็ได้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดศูนย์ขึ้นตรงศูนย์พิเศษแล้วก็ทางผู้แทนส่วนกลางทุกคนนะครับก็ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอ๋อก็จริงๆทุกอย่างก็มีแผนหมดแล้วนะฮะก็จะมีส่วนงบลงทุนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนของงบที่เป็นรายจ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ย อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเราจัดกิจกรรมไปได้พอสมได้เยอะแล้วนะฮะได้ประมาณ 70% ของกิจกรรมแล้วแต่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งก็คาดว่าเราจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้นะครับปี59ใช่และในเรื่องเด็กออกกลางครรภ์นะคะทางเลขาธิการกศน.ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณก็ได้เรียกประชุมหารือและทางสำนักงานกศน.ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องดูแลและรับผิดชอบในเรื่องนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งการให้ใช้สตูลโมเดลเป็นต้นแบบในการดำเนินการเรื่องนี้ค่ะในการเคลื่อนการจัดจังหวัดรวมถึงครอบครัวก็เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาเรียกผู้เกี่ยวข้องไปประชุมกศน.ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปประชุมนะครับซึ่งท่านได้สั่งการแล้วว่าให้ใช้สตูลโมเดลเป็นต้นแบบในการที่จะดำเนินงานเรื่องของเด็กออกกลางครรภ์ซึ่งวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันด้วยในที่ประชุมนะครับก็เรื่องนี้วิธีการก็คือจะใช้กศจ.นะครับเป็นหลักในการ
เอาข้อมูลเด็กออกกลางคันทั้งระบบในแต่ละจังหวัดเข้ามาดูกันแล้วหลังจากนั้นก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยกันดำเนินการในส่วนกศน.นั้นเนี่ยที่เราวางแนวทางกันไว้ก็คือว่ากศน.เรารับขึ้นทะเบียนทุกวันนะครับแล้วก็เราก็จะพอรับเสร็จเราก็จะส่งเรียนในหลักสูตรระยะสั้นก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะให้เขาสะสมเครดิตเอาไว้แล้วก็มาเคลมที่หลังเพื่อโอนมาเป็นหลักสูตรพื้นฐานนะครับเมื่อมีการเปิดภาคเรียนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่เราจัดการศึกษาเป็นรายภาคนะปีหนึ่งสองภาคนะครับแต่ว่าเรารับทุกวันรับแล้วให้เรียนระยะสั้นนะครับแล้วก็พอแล้วก็เก็บดุลกิจแล้วก็พอถึงกำหนดลงทะเบียนปีนี้มีสองครั้งเราก็จะให้เขาลงทะเบียนนะครับในรายวิชาที่เหลือนะครับก็จะมีการเราจะเน้นการเทียบโอนเพราะเด็กออกกลางคันนั้นส่วนหนึ่งเขาเรียนมาแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับประเมินเป็นเครดิตให้กับเขาแล้วก็เรียนในส่วนที่เหลือก็จะให้โอกาสเขาในการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนนั้นเราจะเน้นการเรียนการสอนในลักษณะของจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนก็คือเราจะใช้รูปแบบลักษณะของชั้นเรียนเป็นหลักก็คือให้เด็กมีโอกาสมาเรียนทุกวันนะครับจะจัดแบบผู้ใหญ่ไม่ได้จะจัดให้เหมาะสมกับวัยเขาด้วยนะครับกระตุ้นโมเดลเป็นกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ออกรังคันในของจังหวัดสตูลโดยสำนักงานกศน.จังหวัดสตูลได้ร่วมกับจังหวัดสตูลได้นำปัญหาเด็กออกรังคันในจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเป็นวาระของจังหวัดที่ต้องไปมาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเราก็มียุทธศาสตร์ในการติดตามเรื่องแบ่งเป็น2ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1เป็นยุทธศาสตร์การแก้ไขนักเรียนที่จะออกรังคันโดยแต่ละส่วนราชการแต่ละแท่งทั้งประถมมัธยมโรงเรียนทุกโรงก็ทำแผนยุทธศาสตร์ที่จะแก้ไขปัญหาดึงเด็กนักเรียนคือประกอบด้วยยุทธศาสตร์การเรื่องของเสริมสร้างหลักสูตรที่เด็กที่จะเรียนทำกิจกรรมที่เด็กที่จะชอบจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กที่จะเรียนโรงเรียนยุทธศาสตร์ที่2นี้เป็นยุทธศาสตร์ติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันแล้วที่คาดว่าจะออกกลางคันกศน.สตูลได้ทำเป็นรถเมพในการติดตามผู้เรียนออกกลางคันเป็น2ทางคือเมื่อนักเรียนออกกลางคันแล้วจะมีโปรแกรมติดตามผู้เรียน1โปรแกรมครูในระบบโรงเรียนต่างๆก็เข้าไปในโปรแกรมของระบบนี้ก็คือแขวนไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของกศน.ก็เข้าไปคีย์ข้อมูลสมมุตินักเรียนในจะออกกลางคันก็ไปคีย์ข้อมูลว่าคนนี้ชื่ออะไรหมายเลขที่เท่าไหร่เลขประจำตัวประชาชนอะไร13หลักสาเหตุที่ออกคาดว่าจะออกนะครับเพื่อทราบแจ้งให้ครูกศน.ทราบเมื่อครูกศน.ตำบลได้ข้อมูลนี้ครูกศน.ตำบลก็ไปตามเด็กซึ่งครูกศน.อยู่ตำบลหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างไรไปตามเด็กว่าเด็กนักเรียนคนนี้ชื่อนี้อยู่หมู่บ้านจริงไหมและปัญหาที่สาเหตุออกแล้วก็ไปพูดคุยถ้าพูดคุยแล้วเด็กคนนี้มีความพร้อมที่จะขับกลับเข้าไปเรียนในระบบก็ส่งตัวเข้าในระบบแต่ถ้าเด็กกศน.เด็กคนนี้ไม่เรียนแล้วไม่ไปตรงเรียนในระบบแล้วก็กศน.ก็รับเป็นนักศึกษากศน.เรื่องตั้งแต่ปีประมาณ2500ปีกันดาร1ทับ58 2ภาคเรียนแล้วนะครับภาคเรียนแรกได้ประมาณ300คนนะครับ158ได้300คนภาคเรียนที่2ได้200คนนะครับแต่ปี159นี่ได้ประมาณ100กว่าคนเพราะว่านักศึกษาออกกำลังจะลดน้อยลงเพราะว่าเราเป็นการเก็บทบทวนหมดนะครับและท้ายสุดนี้นะคะนายสุรพงษ์จำจดเลขาธิการกศน.ก็ได้ฝากถึงงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่13มิถุนายน2559ค่ะก็ข้อมูล3ด้านครับก็ในวันที่13มิถุนายนนะครับในเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเราก็กำหนดที่จะให้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็เชิญนะครับท่านผู้บริหารท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงนะครับหลายกระทรวงรวมทั้งท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วท่านบกต.จังหวัดทั่วประเทศมาประชุมพร้อมกันที่โรงแรมเซ็นทารานะครับหลัก4ศูนย์ราชการนะครับในการที่จะทำพิธีเปิดหลังจากที่ท่านนายก
ปิดเสร็จเนี่ยก็ใช่แต่ละตำบลเนี่ยทั้ง 7,424 ตำบลเนี่ยเปิดนะครับซึ่งตรงนี้อยากฝากไปยังท่านผู้บริหารทุกท่านฝากไปยังคุณครูกศน.ตำบลฝากท่านผู้บริหารอำเภอนะครับทุกท่านว่าขอความร่วมมือนะครับได้สร้างเตรียมความพร้อมในทุกตำบลนะครับก็เชิญประธานเชิญผู้เกี่ยวข้องก็อย่างน้อยตำบลละ100คนนะฮะท่านจะมามากวันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เราจะได้สร้างการเรียนรู้แล้วก็นำหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวไปสู่ประชาชนนะครับแล้วรวมทั้งเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับทรงครองราชครบ70ปีด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณไปยังเครือข่ายขอบคุณไปยังป่าชุมชนผู้เกี่ยวข้องท่านผู้บริหารในชุมชนในพื้นที่ทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ